สามเณรทั้งหลายเราขอแสดงความยินดีอนุโมทนาในการกระทำของท่านทั้งหลายของเธอทั้งหลายที่ได้ทำมาแล้ว และกำลังกระทำอยู่หรือจะกระทำต่อไปขอแสดงความหวังว่าเธอคงจะทำให้ไม่มีใครผิดหวังการที่เราบวชนี่เป็นความหวังของหลายฝ่ายแม้ที่สุดแต่รัฐบาลเขาก็หวังว่าวัยรุ่นหรือยุวชนนี่จะเข้ามาอยู่ในรูปแบบของศีลธรรมกันเสียทีเขามองเห็นว่าศีลธรรมของวัยรุ่นนี่มันตกต่ำนักยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็เลยอยากจะให้มีการอบรมพวกเราก็สนองความประสงค์ของรัฐบาลจัดการอบรมสามเณรฤดูร้อนกันมากขึ้นนี่เรียกว่ารัฐบาลก็หวังที่บิดามารดาของเราก็หวังว่าไอ้ลูกน้อยๆ นี่มันจะได้รู้ธรรมะหรือพูดภาษาชาวบ้านว่ารู้ประสีภาษากันใช่บ้างอย่าลุ่มหลงเห็นแต่กิเลสเห็นแต่การได้หรือการสนุกสนานเป็นสิ่งดีให้รู้ประสีภาษาใช่บ้างว่าการตั้งอยู่ในธรรมะในศาสนานั้นเป็นสิ่งดีเขาจึงยินดีให้เรามาบวชเน้นภาคฤดูร้อนประชาชนทั้งหลายก็หวังว่าสามเณรนี่จะเป็นผู้ที่ไม่เป็นอันตรายแก่สังคมเพื่อนของเราก็หวังว่าเราจะได้รับประโยชน์ตัวเราเองก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์เรียกว่าหลายคนหลายพวกหวังนั้นเราอย่าทำให้มีการผิดหวังจะให้ลึกจะให้มองลึกไกลไปถึงว่าแม่พระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่ท่านก็ต้องการหรือจะเรียกว่าหวังก็ได้ว่าพวกเราช่วยกันสืบอายุพระศาสนาไว้ให้เป็นเครื่องดับทุกข์ในโลก พระพุทธเจ้าตรัสว่าศาสนาหรือธรรมวินัยนี้มีขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์พวกเธอทั้งหลายจงพยายามสืบธรรมวินัยนี้ไว้ยังคงมีอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์นี่พระพุทธองค์ทรงหวังตลอดกาลเลยหวังตลอดกาลว่าสาวกจะพยายามทำให้มีธรรมวินัยหรือศาสนาอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ที่นี่เราจะพูดอย่างอุปมาให้มันเป็นอย่างบุคคลภาษาคน ว่าพระศาสดาของเรานั้นเป็นฝ่ายหนึ่งซึ่งอุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อจะกำจัดมารร้ายในโลกมารคือสิ่งที่เป็นศัตรูของมนุษย์ พระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นในโลกเพื่อจะกำจัดมารสาวกทั้งหลายของพระองค์ภิกษุสามเณรอะไรก็ตามนี่ก็เป็นผู้สนองพระพุทธประสงค์จึงเป็นเหมือนเสนาหรือกองทัพของพระองค์ที่จะดำรงกันอยู่ในโลกนี้เพื่อกำจัดมารในโลกคือแบ่งออกเป็นสองฝ่ายว่าฝ่ายมาร
เลวร้ายสิ่งเลวร้ายในโลกทำลายโลกเป็นศัตรูของมนุษย์นี่พวกหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์ก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกองทัพธรรมเขาชอบเรียกกันว่ากองทัพธรรมที่จะปราบมารเหล่านั้นให้หมดไปในโลกท่านเนนทั้งหลายก็เป็นเหมือนกับทหารใหม่ทหารฝึกหัดที่จะเป็นทหารที่เต็มสมบูรณ์ในอนาคตเพื่อจะเป็นทหารในกองทัพของพระพุทธเจ้าเพื่อจะกำจัดมารในโลกให้สูญสิ้นไปเธอรู้สึกที่ว่ามันมีเกียรติที่สุดที่เราจะเป็นเสนาของพระพุทธเจ้าเพื่อจะกำจัดมารและเสนาของมารให้หมดสิ้นไปไอ้ตัวมารก็มันก็มีเสนามารพระพุทธเจ้าก็มีเสนาสาวกท่านเราจะต้องเอากองทัพนี่ปราบมารให้จนได้นี่เป็นหลักการทั่วไปเรากำลังเตรียมกองทัพชนิดที่จะทำลายมารให้หมดไปจากโลกให้โลกนี้มีสันติสุขมีสันติภาพมีความสงบเย็นอยู่กันอย่างมนุษย์ที่ดีไม่มีมารเรียกว่าปราบมารในโลกกันแล้วกันการที่เธอพยายามฝึกฝนอบรมตนตลอดเวลาที่บวชนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าพอใจน่าปลื้มใจน่าสรรเสริญน่าอนุโมทนาน่าอะไรทุกอย่างนั่นเราจึงว่าขออนุโมทนาเอาละทีนี้ก็จะพูดกันต่อไปถึงว่าจะปราบมารกันอย่างไรในเมื่อเธอก็เต็มใจอุทิศชีวิตเพื่อจะเป็นเสนาของพระองค์ในการที่จะปราบมารและเสนาของมารทีนี้เราจะปราบมารนั่นอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เท่าที่จำได้มีอยู่ประโยคหนึ่งว่าโยเทธรรมารังหิปัญญาวุเทนะท่านตัดเป็นคำกลอนปัญญาหิมารังปัญญาโยเทธรรมารังจงรบมารหิปัญญาวุเทนะด้วยอาวุธคือปัญญาโยเทธรรมารังหิปัญญาวุเทนะจงรบมารกำจัดมารด้วยอาวุธคือปัญญาถ้าเธอไม่มีอาวุธมันก็ฆ่ามารไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเป็นอาวุธที่จะปราบมารได้ตลอดเวลาเหล่านี้เธอก็ต้องอบรมปัญญาซึ่งเป็นอาวุธหรือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการที่จะปราบมารจึงหวังว่าเธอจะได้รับการอบรมในทางปัญญาคือมีความรู้ในทางธรรมะนั่นแหละอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันให้เพียงพอแล้วก็มีสติคือความว่องไวในการที่จะเอาอาวุธคือปัญญานั่นมาเข็นฆ่ามารให้ทันแก่เวลาทีนี้ก็จะถามต่อไปว่ามารอยู่ที่ไหนเธอมีความรู้ไหมว่ามารอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มารมันอยู่ในจิตใจของคนโง่ถ้าถามว่ามารอยู่ที่ไหนมารก็อยู่ในจิตใจของคนโง่เมื่อไรเธอโง่มารก็อยู่ในจิตใจของเธอนั่นเองเมื่อไรเธอฉลาดมีปัญญามารก็ไม่มีเพราะปัญญานั่นมันฆ่ามารตายหมดมารไม่มีอยู่ในจิตใจของเธอเมื่อไรเธอโง่มารก็มีอยู่ในจิตใจของเธอเต็มไปหมดนี่คือฆ่ามารด้วยอาวุธคือปัญญา
ราะนั้นเราจะต้องรู้จักจิตใจของเราจะเรียกว่ารู้จักนามรูปนี่ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอัตภาพนี้มีชีวิตนี้ให้มันประกอบอยู่ในจิตใจเป็นหลักเป็นส่วนสำคัญถ้าคนมันโง่พอได้รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์เกิดวิญญาณในการรับรู้อารมณ์นั้นแล้วมีผัสสะอย่างนี้แล้วมันโง่มันเป็นผู้โง่มันไม่มีปัญญาที่อบรมไว้ดีหรือไม่มีสติที่จะเอาปัญญามาใช้มันก็เป็นผัสสะโง่มันก็เกิดเวทนาโง่มันเกิดตัณหาอุปาทานเป็นทุกข์นี่คือมารเกิดขึ้นเมื่อเรามีความโง่ในขณะแห่งผัสสะเป็นเวทนาโง่เป็นเหยื่ออย่างดีของพระยามารมันก็เกิดตัณหาซึ่งได้แก่พระยามารมันเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นกองทัพมารสมบูรณ์แบบแล้วก็เกิดความทุกข์อะไรอะไรก็เอามาเป็นตัวตนหมดก็เป็นความทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์โสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสอะไรทั้งหมดนั่นแหละก็มาเป็นแถวมาเป็นความทุกข์เพราะว่าเรามีความโง่ในขณะแห่งผัสสะท่านในระหว่างที่บวชนี้ตลอดเวลากี่วันกี่เดือนแล้วได้รับการอบรมให้มีสติอย่างยิ่งสำหรับจะมีสติในขณะผัสสะผัสสะอะไรก็ตามมีสติผัสสะก็ไม่โง่คือไม่เป็นผัสสะที่ประกอบอยู่ด้วยความโง่แต่เป็นผัสสะที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาก็เธอมีการอบรมปัญญาซึ่งจะเป็นอาวุธที่จะฆ่ามารที่ตรงนั่นเองที่ต้องผัสสะนั่นเองเราทำสมาธิก็ดีทำวิปัสสนาก็ดีถ้าทำถูกวิธีมันจะเกิดความรู้คือปัญญาถ้าทำผิดวิธีมันก็ไม่เกิดแล้วก็ทำไปตามพิธีรีตองมันก็ไม่เกิดถ้าเราฝึกอนาปานสติเป็นต้นเราก็มีสติเขาเรียกว่าฝึกสติปัฏฐานเราก็เป็นคนมีสติเพียงพอรวดเร็วพอสติก็จะเอาปัญญาความรู้นั่นน่ะมาทันทีในขณะผัสสะมาพร้อมกับการเกิดแห่งผัสสะหรือถ้าเก่งมากมันก็มีไว้ล่วงหน้าเมื่อมีวี่แววว่าจะมีผัสสะมันก็มีสติปัญญามารออยู่แล้วนั่นไม่ว่าผัสสะมันจะรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบสติและปัญญามันก็ยังมาทันอยู่นั่นเองเพราะสติมันมาเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบเลยไม่ใช่อีกก็ได้ฉะนั้นเราจึงฝึกสติให้มีพอคือเร็วเหมือนสายฟ้าแลบหรือยิ่งกว่าสายฟ้าแลบมีปัญญาพอรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาตถาตาอย่างเพียงพอรู้ความที่อะไรเป็นเช่นนั่นเองอย่าไปโง่ยินดียินร้ายกับมันนั่นมันเป็นเช่นนั่นเองนี่เป็นปัญญาสติเอาความรู้เรื่องเช่นนั่นเองมาทันเวลาในขณะแห่งผัสสะแม้ว่าผัสสะจะรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบมันก็ยังมาทันอยู่นั่นแหละถ้าเราฝึกไว้ดีนั่นเธอก็ฝึกความมีสติปัฏฐานฝึกปัญญาคือวิปัสสนากรรมฐานให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้นั้นต้องเห็นสิ่งที่มันมีอยู่จริงไม่ใช่เอาหนังสือมาอ่านแล้วอยู่ในหนังสือหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าต้องมีอะไรอยู่ในตัวเวลานั้นที่จะดูที่ผมขนและฟันหนังก็ดูไปที่ตัวของจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะดูที่เวทนาเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ก็ดีก็เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะดูสัญญาความหมายมั่นสังขารความคิดนึกหรืออะไรที่มันมีอยู่จริงในตัวเรานั่น
ที่เรียกว่าขันธ์ 5ก็ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูร่างกายก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูเวทนาก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูจิตก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูสิ่งทั้งปวงก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูการกระทำทุกขั้นตอนที่ฝึกฝนอยู่ในเวลานั้นก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงพอเป็นความรู้ที่เพียงพอไว้ส่วนหนึ่งเป็นความรู้ทีนี้ฝึกสติให้เร็วไม่ทำอะไรโดยที่ไม่มีสตินี่ก็เอาปัญญานะมาทันเวลาที่มีผัสสะผัสสะนั้นเกิดเพราะว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกถึงกันข้าวแล้วเกิดวิญญาณทั้งหกทางนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อวิญญาณมันรู้แจ้งในอารมณ์นั่นอยู่เขาเรียกว่าผัสสะในขณะผัสสะต้องมีปัญญาโดยสติเอามาทันแก่เวลาควบคุมผัสสะนั่นไว้อย่าให้กลายเป็นผัสสะของอวิชชาคือใหญ่เป็นผัสสะโง่มีเต็มไปด้วยความโง่แต่ให้เป็นผัสสะฉลาดคือมีสติปัญญาควบคุมอยู่เพราะผัสสะมันถูกควบคุมอยู่ด้วยปัญญาด้วยวิชชาเป็นต้นมันก็ไม่เกิดความโง่แม้จะเกิดเวทนาขึ้นมามันก็เป็นเวทนาที่รู้เท่าทันว่าโอ้สักว่าเวทนาเท่านั้นหนอสักว่าเวทนาเท่านั้นหนอสักว่าความรู้สึกทางอายตนะเท่านั้นหนอไม่ใช่ตัวกูของกูไม่ใช่ตัวตนของตนไม่ใช่อะไรที่ชนิดนั้นเป็นสักว่าความรู้สึกตามธรรมชาติเกิดมาจากเหตุปัจจัยคืออายตนะเป็นต้นเท่านั้นหนอเนี่ยหนอ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 กันให้เป็นนะถ้าหนอไม่เป็นก็เหมือนกับคนบ้านะหนอชนิดที่มันไม่มีความหมายอะไรเดินหนออย่างหนอเหยียบหนอหมามันก็รู้ว่าหนอหนอถ้าว่าคนมันต้องรู้ว่านี่มันเป็นเพียงสักว่าอาการยกเหยียบอย่างนี้เท่านั้นหนอไม่มีตัวบุคคลผู้ย่างเหยียบหนอไม่มีบุคคลผู้ยกหนออย่างหนอเหยียบหนอกินหนอนอนหนอหนอมันมีแต่สักว่ากิริยาอาการตามธรรมชาติเท่านั้นหนอถ้าหนออย่างนี้แล้วก็ได้และมีประโยชน์นะเป็นการพอกพูนทั้งสติและพอกพูนทั้งปัญญาอยู่ตลอดเวลาที่เธอปฏิบัติย่างหนอเหยียบหนอยกหนอกินหนอนอนหนอนะถ้าทำได้จริงไม่ใช่ทำเพราะเป็นพิธีเคลิ้มมันก็มีสติปัญญาเพียงพอในการปฏิบัติหนอๆนี่พอมันจะมีสติเร็วขึ้นจะมีปัญญามากขึ้นแล้วก็พอสำหรับจะเอาไปใช้ในมันมีผัสสะเมื่อมันมีผัสสะมันจะควบคุมผัสสะไว้ให้เป็นผัสสะที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาด้วยวิชาด้วยแสงสว่างกิเลสไม่เกิดมารไม่เกิดเพราะว่ากิเลสก็คือมารก็คือกิเลสเมื่อกิเลสไม่เกิดก็คือมารไม่เกิดก็มารตายหมดมันถูกฆ่าตายหมดนี่เรารบมารมีกองทัพรบมารฆ่ามารที่มันอาศัยอยู่ในความโง่ของเรามารอาศัยอยู่ในจิตใจของเราเมื่อมีความโง่พอปัญญามันเข้ามามันก็หนีไปหมดหรือว่าตายหมดมันก็เอาไฟใส่เข้าไปนะมันก็เผามารตายหมดอาวุธคือปัญญาเหมือนกับไฟใส่เข้าไปที่ในกิเลสซึ่งเปรียบเหมือนมารมันก็เผามารตายหมดนี่เพราะเราฝึกสติและฝึกปัญญากันอยู่ตลอดเวลาที่อบรมในการบวชแม่หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรก็แล้วแต่คอยวันคืนล่วงไปล่วงไปด้วยการอบรมเหมือนกับฝึกกองทัพทหารเราไปดูที่กองทหารที่เขามีอยู่กองทหารเขาหัด
กันอย่างไรหัดกินหัดนอนอย่างไรหัดพละศึกษาอย่างไรหัดใช้ปืนอย่างไรหัดใช้รถถังอย่างไรหัดใช้อะไรอย่างไรเขาหัดกันอย่างไรดูเห็นว่านั้นเขาฝึกหัดนั่นเพื่อให้มันพร้อมเพื่อให้มันเก่งเพื่อให้มันเร็วเพื่อให้มันใช้ได้ทันท่วงทีในการที่จะรบกันกับกิเลสเดี๋ยวนี้พวกเราก็เหมือนกับทหารเหล่านั้นเราก็จะฝึกหัดในการมีสติในการมีปัญญาและธรรมะอื่นๆซึ่งเป็นองค์ประกอบอันสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เหล่านี้คือเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นอาวุธนานาชนิดที่จะฆ่ามารได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินทรีย์5พละ5เนี่ยท่านยกขึ้นเป็นหลักสำคัญต้องมีมากต้องมีพอต้องใช้กันอย่างถูกต้องศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเธอกระทำชนิดที่ว่ามีศรัทธาในพระธรรมในความดับทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่ามีศรัทธามีวิริยะคือความภาคเพียรอย่างยิ่งไม่มีความเหน็ดเหนื่อยนี่ก็เรียกว่าวิริยะสติความระลึกควบคุมสิ่งทั้งปวงเนี่ยมีเต็มที่ไม่บกพร่องสมาธิความเข้มแข็งแห่งจิตความว่องว่องไวแห่งจิตนี่ก็มีเต็มที่แล้วปัญญาคือความรอบรู้สิ่งทั้งปวงก็มีอย่างเต็มที่มีธรรมะ5ประการนี้ในลักษณะที่เป็นอินทรีย์คือความสำคัญก็ได้มีธรรมะ5ประการนี้ในลักษณะที่เป็นพละคือกำลังก็ได้เหมือนเขาทหารเขาหัดใช้ปืนหัดใช้ระเบิดหัดใช้รถถังหัดใช้ทำใจแล้วเราก็ฝึกฝนในการมีอินทรีย์มีพละมีโพชฌงค์มีตามเรื่องที่เราได้เรียนมาเราก็เป็นผู้ที่ฝึกหัดดีแล้วเป็นทหารที่ฝึกดีแล้วกำจัดมารและเสนามารให้หมดไปหมดไปจากโลกแห่งมารโลกแห่งมารอยู่ที่ไหนโลกแห่งมารอยู่ที่ไหนโลกแห่งมารอยู่ในจิตใจของคนโง่ถ้าเป็นสามเณรโง่ในจิตใจนั้นมันก็มีโลกแห่งมารถ้ามันเป็นสามเณรฉลาดในจิตใจนั้นมันก็ไม่มีมารมันมีสาวกหรือทหารของพระพุทธเจ้าเข้าไปอยู่แทนนี่ขอให้ธรรมะครองโลกให้กองทัพของพระพุทธเจ้าครองโลกคือครองจิตใจของคนทุกคนในโลกโลกคือจิตใจของคนทุกคนถูกยึดครองไว้ด้วยกองทัพของพระพุทธเจ้าข้าศึกคือมารทั้งหลายไม่มีหนีไปไหนหมดก็ตามใจมันตายหมดเมื่อถูกกักไว้ไม่ให้กิเลสไม่ให้เสบียงไม่ให้อุปกรณ์ไม่เท่าไรไอ้มารเหล่านี้หมดอาหารก็ตายหมด ก็เหลืออยู่แต่ธรรมะหรือพระอยู่ครองแทนนี่เรียกว่าเราพูดนะให้เป็นอุปมานะพูดภาษาธรรมะให้เป็นภาษาคนพูดธรรมาทิฏฐานให้กลายเป็นปุคคลาทิฏฐานเพื่อให้เธอฟังง่ายๆเข้าใจได้ง่ายๆว่าเธอทั้งหลายจงเป็นเหมือนกองทัพของพระพุทธเจ้าเถิดเป็นกองทัพที่กำลังฝึกฝนกันอย่างดีที่สุดตั้งแต่ต้นคือเป็นพลทหารใหม่เกณฑ์มาใหม่มารับการฝึกทั้งต้นให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วเราก็จะเป็นกองทัพของพระพุทธเจ้าที่จะกำจัดมารซึ่งมันมีโลกของมันอยู่ในหัวใจของเราเมื่อมีความโง่โลกของมารคือหัวใจของมนุษย์เนี่ยที่เป็นอยู่ด้วยความโง่ช่วยกันจำกัดมารกำจัดมารเหล่านั้นไปเสียก็เป็นหัวใจที่สว่างสวยประกอบอยู่ในธรรมะมันก็ไม่มีมารเท่านี้เองนี่เป็นหลักง่ายๆว่าเธอจงเป็นกองทัพ
ึกฝนเป็นทหารเพื่อปรับปรุงกันเป็นกองทัพของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รบมารชนะมารด้วยอาวุธคือปัญญาทำโลกนี้ให้หมดไปจากมารให้เหลืออยู่แต่พระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ควบคุมโลกเรากล้าท้าว่าไม่มีอะไรดีกว่านี้ไม่มีอะไรประเสริฐมากกว่านี้ไม่มีอะไรจะเป็นของประเสริฐวิเศษเท่าอย่างนี้เว้นไว้แต่คนโง่มันจะเห็นว่าโอ้ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันไม่รู้เพราะมันไม่เข้าใจไอ้สามเณรโง่โง่มันคงจะคิดอย่างนั้นแต่สามเณรที่ฉลาดมันจะมองเห็นเลยว่านี่เรากำลังทำหน้าที่สูงสุดฝึกตนให้เป็นผู้รู้จักใช้ปัญญาวุฒิเป็นกองทหารของพระพุทธเจ้าที่จะกำจัดมารให้หมดไปจากโลกนี้นั่นเธอทุกคนจงฝึกฝนให้เพียงพอที่จะมีปัญญาวุฒิเหล่านี้ใช้สำหรับตนและต่อไปข้างหน้าเธอก็จะสั่งสอนเพื่อนฝูงหรือถ้าเติบโตเป็นคฤหัสถ์ไปมีครอบครัวก็จะรู้จักสั่งสอนอบรมครอบครัวให้สามารถทำตนให้อยู่ในลักษณะอย่างนี้แปลว่าพุทธบริษัททุกคนในพระพุทธศาสนานี้เป็นทหารผู้ปราบปรามพระยามารของโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอย่างไรก็ตามนี่เรื่องจบเราคิดว่าเรื่องมันจบมันไม่มีอะไรดีกว่านี้ฆ่ายักษ์ตายหมดเรื่องจบเรื่องทุกเรื่องมันเป็น อย่างนี้พอบรรลุถึงนิพพานเรื่องก็จบเหมือนกับว่าเรื่องนิทานนิยายนี่ฆ่ายักษ์ตายหมดเรื่องมันก็จบถ้าใครไม่เห็นว่านี่เป็นเรื่องดีวิเศษที่สุดคนนั้นบรมโง่ เธอได้ใช้ชีวิตของเธอให้มีประโยชน์ที่สุดดีที่สุดอะไรอยู่แล้วมันเธอยังไม่รู้อีกมันก็โง่อ่ะมันโง่เหลือโง่อ่ะมันก็ไม่มีกำลังกายไม่มีกำลังใจไม่มีความพยายามไม่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในการที่จะบำเพ็ญหน้าที่ของตนเพราะเธอไม่เข้าใจความหมายลึกซึ้งของเรื่องเพราะเธอไม่รู้จักจุดมุ่งหมายอันแท้จริงอันประเสริฐที่สุดของพระพุทธเจ้าที่ว่าพระพุทธองค์เกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เพื่อกำจัดมารและเสนาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อกำจัดมารและเสนาสัตว์ว่าให้รบมารด้วยอาวุธคือปัญญาตามความหมายคำว่าพุทธะคำว่าพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละเป็นความหมายของปัญญาเป็นพุทธะแล้วก็มีปัญญาสำหรับที่จะกำจัดมารคืออวิชชาความโง่นั้นเสียได้นั้นเขาได้ควบคุมเธอให้ปฏิบัติสติปัฏฐานก็ดีวิปัสสนาก็ดีที่รวมอยู่ในอาการที่เรียกว่ายุบหนอพองหนอเดินหนอเหยียบหนออยากหนอย่างหนอยกหนอกินหนออิ่มหนอนั่นนะถ้าหนอถูกต้องมันก็เป็นการอบรมทั้งสติและปัญญาถ้ามันหนอไม่ถูกต้องยกไม้ยกมือยังไงมันก็เป็นคนบ้าเป็นคนละเมออย่างดีที่สุดก็เป็นคนละเมอหรือเป็นคนบ้าที่มันออกท่าออกทางอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ว่าอะไรแค่มีแต่ทำตามๆกันไปเอาละเชื่อว่าคงจะได้ฝึกฝนอบรมกันมาเพียงพอแล้วให้มีสติควบคุมไว้ไม่เกิดความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูไม่มีตัวตนของตนไม่ใช่กูเดินไม่ใช่กูยกไม่ใช่กูย่างไม่ใช่กูเหยียบไม่ใช่กูกินไม่ใช่กูอิ่มมันเป็นสักว่าความเป็นไปของนามรูปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยของมันเท่านั้นหนอสักว่าการปรุงแต่งของธรรมชาติเท่านั้นหนอสักว่าการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเท่านั้นหนอแล้วจะเป็นเรื่องของอะไร
มองดูแล้วก็จะเห็นว่าโอ้นั่นน่ะมันไม่มีตัวตนมันปราศจากตัวตนแต่มันก็ยังทำไปได้ถึงขนาดนั้นสำหรับให้คนโง่มันหลงไปว่าเป็นตัวตนมีตัวตนมีของตนมีกูนี่แหละจะเป็นผู้ยกผู้ย่างผู้เหยียบผู้อิ่มผู้กินผู้อาบผู้อะไรทุกอย่างตามที่มีอยู่ในบทสำหรับจะพิจารณาถ้าเราทำได้อย่างนี้ตลอดไปมันก็หมดความโง่ที่เรียกว่ามีตัวตนเข้าถึงความจริงที่ไม่มีตัวตนนั่นแหละมันจะชนะมารปราบมารให้หมดไปจากจิตใจของคนในโลกจนเรียกว่าโลกนี้ไม่มีมารมีแต่ธรรมะมีแต่พระอริยะในมารนี่เขาเปรียบเป็นคู่ตรงข้ามกับพระโง่เป็นกิเลสเป็นอะไรก็เรียกว่ามารถ้าฉลาดไม่มีกิเลสก็เรียกว่าพระไงโพธิปัญญาโง่เป็นกิเลสฉลาดเป็นโพธิ ใครมีโง่มีกิเลสก็เป็นมารใครมีโพธิมีปัญญามีฉลาดก็เป็นพระในพระกับมารนี่พอเข้ามาถึงกันคำมันก็รบกันเองถ้าเราอบรมโพธิมากพอ ก็มีกำลังพอ ที่จะกำจัดเสียซึ่งกิเลสกิเลสตายพยามารตายเรื่องจบลองพิจารณาดูให้ใครมาพิจารณาดูคนทั้งโลกคนนั้นก็ตามมาพิจารณาดูมาใครก็ดูว่าไอ้การกระทำอย่างนี้ประเสริฐไหมการกระทำอย่างนี้วิเศษไหมเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์ไหม ให้เธอมีกำลังใจมีความอิ่มใจว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราได้โอกาสจะทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา ที่นี่เรื่องมันก็จะมีเหลืออยู่แต่เพียงว่าฉันเองนี่จะเป็นคนโง่หรือไม่ที่เอาเรื่องที่เนนฟังไม่ถูกมาพูดให้เนนฟังถ้าฉันได้เอาเรื่องที่เนนฟังไม่ถูกมาพูดให้เนนฟังแล้วฉันก็เป็นคนโง่ที่สุดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนนทั้งหลายช่วยกระทำยายฉันกลายเป็นคนโง่เลยเธอช่วยตั้งใจฟังให้จริงๆแล้วก็ฟังให้ถูกให้สำเร็จประโยชน์ฉันก็พูดมีประโยชน์ไม่เป็นหมันเปล่าเพราะว่าเธอฟังถูกนี่เรามีความผูกพันกันอย่างนี้ขอร้องให้เธอพยายามที่จะฟังให้ถูกจะเข้าใจให้ได้ในสิ่งที่ฉันเป็นผู้ถ่ายทอดสิ่งนั้นมาจากพระพุทธเจ้าและมาสู่เธอยังไม่อาจจะศึกษาเล่าเรียนจนรู้เรื่องนั้นฉันผ่านมาแล้วในเรื่องนั้นซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าแล้วฉันก็ถ่ายทอดยังมายังเธอโดยหวังว่าเธอคงจะพยายามสุดความสามารถในการที่จะรับเอาให้เป็นประโยชน์ให้ชนได้นั่นเราก็จะได้เป็นสามเณรไม่ใช่สามมลิงถ้าเธอไม่รู้ยังโง่เหมือนเดิมยังหลุกหลีกเหมือนเดิมก็เป็นสามมลิงคือเป็นลิงไม่ได้เป็นเณรเนี่ยขอให้เราได้เป็นสามเณรอย่าได้เป็นสามมลิงอดกลั้นอดทนอย่าโง่ง่วงเสียอย่าเล่นหัวกันเสียอย่าหยอกล้อกันเสียแม้ในขณะที่พูดให้ฟัง เรายังเห็นสามเณรบางแห่งหรือบางครั้งหลอกหยอกล้อจี้ชัยกันเสียในขณะที่พูดให้ฟังนี่มันเป็นสามมลิงมันยังเป็นสามมลิงอยู่เห็นจะไม่ทันแล้วไม่ทันเป็นสามเณรแล้วมันต้องเป็นสามมลิงสึกออกไป เป็นลิงแล้วเพราะมันไม่พยายามจัดการให้ทันกับเวลาเร็วๆไปเป็นสามเณรทันกับเวลาก่อนจะศึก
สามัญเณรมันแปลว่าเชื่อแถวเหล่าก็หรือผู้เตรียมตัวที่จะเป็นสมณะในอนาคตสมณะน่ะคือผู้ชนะมารสมณะคือผู้ชนะมารเงียบงบสงบไปเลยมารไร้กิเลสไร้สงบไปเลยเป็นสมณะสามัญเณรก็คือผู้ที่จะเป็นสมณะที่จะชนะกิเลสมันเป็นเกียรติยศสูงสุดน่ะถ้าเธอไม่รู้จักเธอก็เป็นไก่โง่เป็นไก่โง่ที่ไม่รู้จักค่าของเพชรพลอยเขาเล่าเป็นนิทานเปรียบว่าไก่ตัวหนึ่งมันเที่ยวคุ้ยเคี่ยหาอาหารพบพลอยเม็ดหนึ่งของใครก็ไม่รู้ตกอยู่ในลานบ้านมันว่าดีนะเพชรพลอยแต่มีค่าสู้ข้าวสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้ไก่มันคิดว่าเพชรพลอยนั้นมีค่าสู้ข้าวสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้นี่เรากลัวว่าเธอนี่จะเข้าใจผิดทำนองนั้นมันจะไปเห็นเรื่องเล่นหัวสนุกสนานอเด็ดอร่อยทางเนื้อทางหนังว่าเป็นของประเสริฐให้ธรรมะที่สงบเย็นนี่ไม่มีความหมายอะไรนี่เรื่องที่เราจะพูดกันมีสาระสำคัญอย่างนี้เดี๋ยวนี้ให้ถือว่าเราพูดกันใน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่พูดเล่นเรากำลังพูดกลางดินซึ่งเป็นที่นั่งที่นอนที่เกิดที่ตรัสรู้ที่นิพพานของพระพุทธเจ้าคือกลางดินดินเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้สอนใต้ต้นไม้อยู่ใต้ต้นไม้นิพพานใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้นี่ก็เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเราพูดเล่นกันไม่ได้พูดหลอกกันไม่ได้พูดเลวไหลไม่ได้เพราะว่าพูดกันในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่อมจะถูกมัดหรือถูกอายัดไว้กับทุกคนที่พูดที่ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์สูงสุดลืมไม่ได้จะต้องเข้าใจและก็เอาไปประพฤติปฏิบัติให้ถึงที่สุดให้จนได้เรามีสัญญาผูกมัดกันโดยคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกมัดกันโดยอะไรผูกมัดกันโดยพระคุณของพระพุทธเจ้าให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ทำสิ่งที่จะต้องทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจะไม่เห็นแก่ตัวจะไม่ดูดายจะไม่ขี้เกียจในการที่จะว่ากล่าวสั่งสอนตักเตือนซึ่งกันและกันไม่อย่าเห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเลยและเรื่องมันก็จะมีเท่านี้เรื่องที่เราจะต้องทำนะมีอยู่อย่างที่ว่าก็จะต้องรบมารปราบมารให้เกลี้ยงไปจากโลกแล้วเราก็รู้สึกตัวว่าได้ทำหน้าที่สูงสุดได้ทำสิ่งที่มีเกียรติสูงสุดผู้ปฏิบัติก็ดีผู้สั่งสอนอบรมก็ดีต้องประสานหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันผู้อบรมก็เสียสละที่จะอบรมผู้ที่รับฟังก็เสียสละที่จะรับฟังและปฏิบัติเป็นการถูกทัวถูกฟ้าถูกตัวกันดีอย่างนี้แล้วทุกสิ่งก็จะเป็นไปสมตามปรารถนาไม่มีใครผิดหวังรัฐบาลก็ไม่ผิดหวังบิดามารดาก็ไม่ผิดหวังประชาชนก็ไม่ผิดหวังเพื่อนของเราก็ไม่ผิดหวังตัวเราเองก็ไม่ผิดหวังแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ผิดหวังเราพูดอย่างก็ว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านหวังอยู่ตลอดเวลาอนันตกาลนะว่าสาวกของท่านจะช่วยกันสืบอายุพระศาสนากำจัดมารในโลกอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ผิดหวังท่านหวังว่าอย่างไรก็ได้รับการสนองตอบจากสาวกของพระองค์เป็นว่าดีแล้วถูกแล้วที่เราตั้งใจพยายามกระทำกันอย่างแท้จริงทุกผู้ทุกคนทุกรูปทุกนามทุกองค์ทั้งที่เป็นพระทั้งที่เป็นเนนทั้งที่เป็นผู้สอนทั้งที่เป็นผู้รับปฏิบัติฉันก็ขอแสดงความหวังไว้ในที่นี้ทีว่าเธอทั้งหลายจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้จะมีความเชื่อกล้าหาญในเรื่องนี้จะพยายามปฏิบัติตามในเรื่องนี้ให้ดีที่สุดให้เข้มแข็งที่สุด
ให้สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดและมีความงอกงามก้าวหน้าอยู่ในทางแห่งพระศาสนาทุกทิพาราตรีการเทอญประมวลเวลาก็เดินเท้าเดินทุดงนี่สักกี่กิโลได้ไหมฮะหกสิบกิโลตั้งวันแรกมานะเราได้เดินได้200-300กิโลคือความเข้มแข็งฮัดความเข้มแข็งจะมีความเข้มแข็งมาชายในการปฏิบัติธรรมเคยอดอาหารบางมือเคยอดอาหารมั้งหรือเปล่าบางทำไมจึงต้องบางรูปไม่หมดแกงความแข็งถูกย่างนั่นแหละเป็นปัจจัยสำคัญเคยชั่นข้าวมือนึ่งกับปลาแห้งเพียงชิ้นเดียวบ้างไหมเน้นคนไหนเคยชั่นข้าวมือนั่นกับปลาแห้งเพียงชิ้นเดียวยกมือที่เน้นคนไหนเคยชั่นข้าวมือเดียวกับปลาแห้งชิ้นเดียวยกมือที่ไม่มีอย่างสบายเกินไปยังสบายเกินไปยังไม่เคยชั่นข้าวกับปลาแห้งชิ้นเดียวปลาทูตัวเดียวหรือว่าไข่แป๊ดหน่วยเดียวหรือว่าเกลือน้ำวาหน่วยเดียวยังไม่แกงเราบางวันชั่นข้าวก็ขนมอยู่ส่วนหมกแต่แท้นี่บางวันมีได้ชั่นไหมมันไม่มีใครไปให้แล้วก็ดักไส้กับประตูวัดเต็มเชียต้องชั่นข้าวกับขนมบางทีต้มชั้นข้าวก็ต้มให้ต้มหมัดๆโลๆนะเอาเป็นกับข้าวแล้วชั้นกับข้าววันนั้นมีได้พันนั้นคนมันโง่มันคิดแต่ว่ากินดีไม่ได้กินดีทั้งที่แต่มันโกรธมันคิดในเรื่องกินดีมากเกินไป ไม่แกงให้ไปตามธรรมชาติในการกินการอยู่การเดินการไปการมากันให้มันพอความเข้มแข็งถูกจริตเลยเอาเรื่องของเราหมดแล้วต่อไปนี้โปรแกรมมีอะไรไปฝึกฝนตามตารางซ่อนก็มีวายจนถึงกว่าจะถึงเวลานอนมุ่นปิดประชุมมาร์คคนดีทำกันจริงๆดีเข้าใจว่าสมมุติว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาเห็นคงอนุโมทนาสาธุการไม่เหมือนบางคณะบางสำนักทำเล่นๆทำลอกคนทำลอกลวงประชาชนได้หมดนะปิดประชุมแล้วไปออกเดินอย่างทุกวิธีออกเดินอย่างทุกวิธีแต่โบราณเดินไปทางทิศนู่ควายนู่เอามือคว้าไว้ควายนี่แล้วเดินไปชุดนู่นยังค่อยเหลียวนั่นก็เรียกประทักสิ้นถึงครึ่งรอบก็เรียกประทักสิ้นครึ่งวงก็ยังเรียกประทักสิ้นเอามือคว้าวายข้างฝ่ายที่แสดงความเคารพเดินไปสักพอสมควรจึงค่อยเลี้ยวอย่าลุกขึ้นหันหลังหายปัดสายใส่หน้าสะบัดก้นใส่หน้าไม่ดีต้องลุกขึ้นเดินเอาคว้ามือไว้ฝ่ายข้างอาจารย์แล้วก็ไปจนพอสมควรจึงค่อยเลี้ยวควายเลี้ยวคว้าไปตามเรื่องนี่เขาเรียกว่าประทักสิ้น
ข้ามาก็เข้ามาอย่างประสักสิ้นออกไปก็ออกไปอย่างประสักสิ้นนี่ควรจะอบรมศึกษาไว้ด้วยแม้จะเป็นเรื่องเบตาเลตแต่เป็นขนบธรรมเนียมโบราณเป็นพันพันปีแล้วโว้ยและในรูปหินสลักพันกว่าปีนะข้าวออกกันไปนั่นไปภาพหินสลักนั่นมีเอายกขึ้นเดินไปทางทิศใต้แล้วเลี้ยวซ้ายยกขึ้นยื่นแล้วก็สายหั่นเดินไปแล้วก็เลี้ยวสายลงไว้นั่นแสดงความเคารพในวินาทีสุดท้ายคือวินาทีที่จะเลิกออกไปจากสายตาอย่างนี้ต้องแสดงความเคารพในวินาทีสุดท้ายพวกโง่ๆทำไม่เป็นเราไม่ใช่คนฉลาดไหมแต่ว่าเราได้เห็นมาได้ศึกษามาแล้วขอร้องให้ทำทุกอย่างให้มีความหมายให้มีเหตุผลให้มีปัญญาทุกอย่างทุกประการปีนี้น้ำไม่ค่อยมีคงจะลำบากนิดหน่อยแต่ผมว่าดีไอ้น้ำไม่มีดีได้หัดความอดทนให้หัดความอดทนเรียกว่าเป็นความดีไม่มีอะไรชั่วไม่มีอะไรเลวสามารถจะทำให้ซึ่งใครร้ายให้กลายเป็นดีได้หมดนั่นคือคนฉลาดมีโพธิปัญญาใครมาเลี้ยงให้เอาเลยไปฉลองศรัทธาก็ถ้าเขาจะได้บุญ